ัวเว่ย FreeBuds 5นะครับเป็นหูฟังน้องใหม่จากค่ายหัวเว่ยนะครับมีทั้งตัวที่เป็น Earbuds แบบนี้นะครับมีทั้งตัวโปรเป็นหูฟังแบบ In-Ear นะมีตัวที่เป็นลิปสติกแล้วก็มีไอแล้วก็ SE หลากหลายตัวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบจริงใจชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเดี๋ยวบอกทีละจุดเลยครับในการเทรนวันนี้ครับเรามารีวิวแบบจริงใจชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราบอกกันตรงๆครับหัวเว่ย FreeBuds 5นะครับตัวนี้มาอันบ็อกซ์กันให้ดูแบบเรียวๆตรงนี้เลยนะครับเขียนว่าวัสดุของกล่องค่อนข้างโอเคครับแต่เปิดเข้ามาแล้วมันขาดความแน่นนะตรงนี้นะฮะใครที่ตอนเปิดนี่เกดแนะนำให้ตั้งใจเปิดนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดกลางรถไฟฟ้าหรือกลางห้างตรงนี้อาจจะหล่นอาจจะแยกล่างออกมาได้นะครับตรงนี้ต้องระวังกันนิดนึงตัวนี้พอเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับเคสหูฟังรูปทรงไข่แบบนี้นะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นหูฟังนี้นะฮะดีไซน์ของเขานะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปเปิดเทียนะครับก็จะเป็นหยดน้ำเหมือนหยดน้ำตาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้ดีไซน์ของหูฟังตัวนี้แตกต่างจากหลากหลายหูฟังทรูไวเลสที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับนอกจากหูฟังที่อยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะมีซิลิโคนแถมมาให้และอย่างที่บอกไปนะครับว่าหูฟังตัวนี้ไม่ใช่แบบอินเอียร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้จุ๊บกับหูเราแต่ว่าการที่มีซิลิโคนตัวนี้ก็จะทำให้เกาะได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ช่องของหูเรานะครับซีลได้แน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของเบสนะครับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนก็จะทำได้ดีมากขึ้น wow. อย่างที่บอกเรารีวิวกันตรงๆนะฮะตอนที่ใส่พบว่าค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องเล็งดีๆและนอกจากหูฟังนอกจากตัวซิลิโคนนะครับในกล่องนี้นะครับยังให้สายชาร์จมาด้วยเป็นแบบ USB Type B to Type C นะครับก็คือเสียบเข้าไปที่ตูดของหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับอะแดปเตอร์ต่างๆหรือเสียบกับคอมแบบนี้ก็ชาร์จได้นะครับสำหรับในเรื่องของสีในเรื่องของดีไซน์นะครับมี3แบบด้วยกันตัวแรกเป็นเซรามิกไวท์นะครับตัวที่2เป็นซิลเวอร์คลอสและสีที่อยู่ในมือเกียรตินะครับตอนนี้ก็คือสีของโคลาร์ออเรนจ์นะครับเป็นสีที่ออกมาในแนวแมตต์ๆนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับตัวเคสอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้นะฮะเป็นแอคทีฟนอยส์แคนเซลลิ่งนะครับเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟก็คือมีไมค์3ตัวอยู่บนนี้ใช่มั้ยครับเขาจะเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกและทีนี้ก็จะประมวลข้าวออกมาโดย AI ของ Huawei นะครับแล้วก็แปลออกมาเป็นเสียงที่ตัดเสียงรบกวนข้างๆเรียบร้อยแล้วการเปิดปิดโหมด Noise Cancelling นะครับทำได้โดยการเอานิ้วเนี่ยนะฮะแตะที่ข้างซ้ายนะครับแตะค้างเอาไว้นะครับทีนี้เขาก็จะเป็นเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะฮะไม่ใช่แบบอินเอียร์เพราะฉะนั้นตอนที่เขาตัดเสียงรบกวนเนี่ยไม่ได้ตัดได้ 100% เหมือนกับตัวที่เป็นอินเอียร์จุกหูแต่ว่าหลายคนนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบอินเอียร์เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าใส่ได้ไม่นานใส่สักพักนึงแล้วจะรำคาญนะฮะเอียร์บัดแบบนี้ก็จะทำให้ใส่ได้นานมากกว่าถ้าย้อนไปดู FreeBuds 4ก็จะเป็นก้านธรรมดาออกมาซึ่งเดี๋ยวเชื่อว่าคล้ายกับหลายตัวในตลาดแต่ว่าตัวนี้ครับพอเป็น FreeBuds 5ตัวดีไซน์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ True Proteus นี่ครับยื่นออกมานะฮะแล้วแต่สีนะอย่างที่บอกมีทั้งสีขาวมีทั้งสีเงินแล้วก็สีส้มแบบนี้ถ้าสีส้มแบบนี้ก็จะเด่นหน่อยนะครับลองดูนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเวลาอยู่กับหูตัวเองแบบนี้นะครับทีมาดูเรื่องของการใช้งานจริงบ้างครับหลายคนสงสัยวันนี้จะมารีวิวให้ดูแบบจริงใจเลยนะครับอันดับแรกครับเกียร์เคยเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้กับโทรศัพท์ของเกียร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะถ้ายกขึ้นมาปั๊บเขาก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับจะชวนให้ดูตรงนี้นิดนึงครับเวลาที่เราใช้โหมดของ Active Noise Cancelling นะครับใช้เวลาประมาณ 1-2 วิเลยนะครับกว่าจะสลับโหมดทีนี้มารีวิวการฟังเพลงกันดีกว่าเกียร์ขอแบ่งเป็นเพลงในสายของเพลงหนักๆ นะฮะร็อกๆเครื่องดนตรีหนักๆนะครับแล้วก็เพลงในกลุ่มของที่มีเครื่องดนตรีเยอะชิ้นหน่อยนะครับแล้วก็เพลงฟังสบายซึ่งเกียร์ว่าหลายคนตอนนี้นะฮะเราใส่ฟังใส่ที่ทำงานต่างๆจะเป็นกลุ่มนี้ซะเยอะอันนี้ในหมวดของเพลงที่เป็นเพลงร็อกนะครับรู้สึกว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมาครบนะฮะกีตาร์มันฮะฟังสนุกแต่ว่าในเรื่องของเบสในเรื่องของกลองตรงเนี้ยจะค่อนข้างพูดดีหน่อยนึกภาพตามนะฮะค่อนข้างพูดดีหน่อยไม่มาครบนะแต่ว่าไม่ได้มาหนักสิ่งนี้มาในเซตเพลงที่2นะครับเป็นเซตเพลงที่เครื่องดนตรีเยอะๆหลากหลายเครื่องหลากหลายพาร์ทตรงนี้มาฟังกันดูนะครับว่าทำออกมาเป็นยังไงนะครับเวทีเสียงทำได้ค่อนข้างดีนะครับกว้างประมาณถ้าเกียรติประมาณด้วยมืออาจจะนี่ประมาณเท่านี้นะฮะค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่เกินตัวเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาในอีกหนึ่งหมวดเพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงฟังสบายๆอย่างเช่นเพลงในกลุ่มของ City Pop นะครับพวกโลฟายพวกนี้ที่ส่วนใหญ่ควรจะฟังตอนทำงานฟังตอนนั่งคาเฟ่อะไรพวกนี้นะครับมาลองฟังกันดูนะครับกับเพลงในกลุ่มนี้นะครับเทียบกับ2แนวตะกี้อันนี้เหมือนเป็นพระเอกของเขาเลยนะครับเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อเจ้า FreeBuds 5เลยนะครับ
ด้วยเบสที่ไม่ได้ทำมาต่อยหนักมากนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่ทำมันนวลๆเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงในกลุ่มเนี่ยเพลงในกลุ่มซิตี้ป๊อปเพลงในกลุ่มโลฟายเพลงในกลุ่มฟังสบายโอ้อันนี้ทำได้ดีมากๆดีมากจริงๆเลยนะครับและสำหรับโหมด noise cancelling นะครับหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเวลาใส่ไปสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้สึกตึงๆในหูหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหลักการทำงานของ noise cancelling เนี่ยคือการที่เขาจับเสียงข้างนอกเนาะแล้วปล่อยคลื่นความถี่ที่เหมือนมาเคาน์เตอร์กันนะฮะเหมือนมาหักล้างกันปล่อยในหูเราตลอดเวลาซึ่งตัวนี้ฟังไปสักพักนึงเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาที่สบายที่ไม่ได้อุดในหูเนี่ยโอเคตรงนั้นไม่เกิดปัญหานะครับแต่ในเรื่องของ noise cancelling เนี่ยฟังสักพักนึงเริ่มรู้สึกฮะมันล้าๆนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องทำการเปิดโหมดปิดโหมดสลับกันไปนะครับเพื่อทำให้เราฟังได้นานๆทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้งานจริงนะครับว่าการพกพาเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญแน่นในหูไหมในเรื่องของความแน่นครับนี่ตัวนี้แม้ว่าดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นแค่เกาะอยู่กับหูแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นจุกเลยก็เบาหูดีนะครับแล้วก็สะบัดก็ไม่หลุดแล้ววิ่งในลู่วิ่งนะครับออกกำลังกายในร่มอันนี้ไม่หลุดแน่นอนเนี่ยทีนี้มาดูเรื่องของน้ำหนักกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะรวมเคสแล้วจะอยู่ที่ประมาณ50กรัมเทียบกับโทรศัพท์อันโทรศัพท์เกียร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่ากรัมก็อยู่แค่1ใน4ของน้ำหนักโทรศัพท์นะครับใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับหรือจะใส่ตรงกระเป๋าเล็กของกางเกงยีนก็อยู่อันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของน้ำหนักและการพกพานะครับและด้วยความที่ด้านนอกเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแมทนะฮะจะทำให้ตอนจับ1คือไม่มีรอยนิ้วมือกับ2จับถนัดมือนะครับสามารถหยิบออกมาได้ตอนที่อยู่ข้างนอกอย่างนี้เปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับแล้วก็หยิบเข้ามาใส่แบบนี้การใช้งานการพกพาตรงนี้ให้ผ่านเลยครับสบายมากๆในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเจ้า FreeBuds 5ตัวนี้นะฮะให้แบตเตอรี่มาที่อยู่ที่30ชั่วโมงนะครับในการฟังพร้อมกับเคสชาร์จตัวนี้นะครับหลังจากฟังเสร็จเอามาชาร์จในเคสได้แต่ถ้าเกิดเป็นหูฟังเปล่าๆเนี่ยตรงนี้จะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธ 5.2 นะครับสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ในค่ายของ Huawei นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AI Live ตรงนี้ก็จะควบคุมหลากหลายอุปกรณ์ของ Huawei รวมถึงหูฟังตัวนี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับในส่วนของ Noise Cancelling นะครับตัวนี้จะให้ default มาเป็น3โหมดด้วยกันนะครับซึ่งเข้าไปตั้งค่าได้ในแอปนะฮะมีทั้งการตัดเสียงเยอะนะครับมีทั้งการตัดเสียงกลางแล้วก็ไม่ตัดเสียงเลยนะครับหูฟังตัวนี้นะครับอีก1จุดเด่นของเขาคือเขาสามารถฟังเพลงได้เป็นระบบของ High Res เลยนะครับรองรับโคเดกแบบ LDAC นะครับแล้วก็มี HWA ตรงนี้เป็นของ Huawei เองด้วยนะครับ FreeBuds 5ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาในราคาที่น่าสนใจที่ 5,299 บาทโปรโมชั่นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Huawei ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือการรีวิวแบบจริงใจของ Huawei FreeBuds 5นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปลองของจริงได้ที่หน้าช็อปแล้วค่อยตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับในคราวหน้าครับจะมีแกดเจ็ตเจ๋งๆอันไหนนะครับจะมีเทรนด์เทคโนโลยีล้ำๆอันไหนมาเล่าให้ฟังอีกก็ต้องติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีม Spotlight ด้วยครับ